อากาศดีครับลุ่มลื่นดีครับแล้วก็มีเนินนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคครับไม่หนักมากสวยครับผมมองไปข้างล่างก็สวยขอเชิญชวนพี่ๆนักวิ่งมาเที่ยวบ้านน้ำจวนครับผมต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นครั้งแรกที่มาที่น้ำจวงเลยนะคะแล้วมาวิ่งที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยความที่อยากมีความฝันว่าอยากจะวิ่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยซึ่งที่นี่ก็เป็นครั้งแรกแต่ว่าแล้วเป็น cross country ด้วยซึ่งกึ่งถนนกึ่งเทรลซึ่งเป็นในทางที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเห็นบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สวยงามแล้วก็สนามที่ท้าทายในทุกระดับนะคะซึ่งทุกคนไม่ใช่เฉพาะมือใหม่มืออาชีพก็สามารถมาเปิดประสบการณ์ตัวเองได้ที่นี่ด้วยเชิญชวนทุกคนมาท้าทายมาเปิดประสบการณ์กันที่น้ำจวง cross country ในปีต่อๆไปด้วยนะคะก็บรรยากาศดีครับตอนเช้าแต่ตอนวิ่งแดดลงค่อยร้อนหน่อยครับเขาบอกว่าทางสวยครับแต่ว่าเขาเนินเยอะครับเป็นสนามคอร์สทันทีที่น่ามาลองครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมเลยครับเป็นคอร์สทันทีสนามแรกของผมด้วยแล้วก็ประทับใจครับบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็ถนนนี่ไม่เคยเจอเลยครั้งแรกค่ะที่มาวิ่งคอร์สทันทีแบบนี้ชันมากแล้วก็ลงก็ชันมากด้วยเหมือนกันเส้นทางดีมากถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจวิ่งคอร์สทันทีนะคะมาได้นะคะบ้านน้ำจวงคอร์สทันทีค่ะประทับใจมากครับเรื่องเส้นทางวิ่งครับผมบรรยากาศตลอดการเส้นทางครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักวิ่งนะครับที่สนใจในแบบสายเทลสายคอร์สคันที่นะครับอยากวิ่งในเส้นทางที่โหดก็สามารถมาร่วมงานได้ในครั้งหน้านะครับผมบ้านน้ำจวงคอร์สคันที่ประทับใจวิวค่ะอันดับแรกวิวเลยสวยมากเส้นทางดีมากค่ะสนุกค่ะเริ่มติดใจแล้ว ก็ขอเชิญชวนนะคะนักวิ่งคนที่ชอบเทลค่ะบรรยากาศมาเก็บบรรยากาศที่นี่เยอะๆนะคะบรรยากาศดีมากค่ะสนุกเส้นทางสวยค่ะบ้านน้ำจวงคอร์สคันที่